คิดวัตถุดิบครบแล้วนะคะพี่อันนี้หนูซื้อมาฝากโอ้สุดยอดกำลังง่วงๆอยู่พอดีเลยสู้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 โอเคหรือว่าไม่ใช่แค่เราแล้วล่ะที่ง่วงนั่นน่ะดินั่นเอาอย่างนี้แหละง่วงนักใช่ไหมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ KKJD กับผมชัชวิทย์แย้มนามครัวคริสจานด่วนต้องบอกเลยว่าวันนี้พี่เลไม่รู้ไปหาวัตถุดิบถึงไหนพอถึงข้าต้องส่งมาให้แล้วตัวเองก็ล้มป่วยไปไม่มานี่คือไส้กรอกแบรดเวิร์สพูดง่ายคือไส้กรอกเยอรมันทำยังไงไม่ให้ไส้กรอกน่าเบื่อก็มาผัดกับซอสสิง่ายที่เดียวเองพี่เลเร็วสุดๆแต่ก่อนอื่นเลยหั่นเฉียงนะครับผมอย่างรวดเร็วเมนูนี้ไม่นานพี่เลบอกว่าทำไมพี่คิดเวลาทำอาหารถึงชอบใช้วัตถุดิบไม่หมดวันนี้พี่เลไม่อยู่จะใช้ให้หมดเมนูที่จะทำนะครับอย่างที่บอกที่เป็นครีมซอสแต่เราจะเพิ่มความกรุบกรอบเข้าไปที่ผมบอกคือเม็ดแมคคาเดเมียคั่วแมคคาเดเมียทำยังไงอันนี้ก็แค่ระวังมือนิดนึงนะครับแล้วแต่ถนัดอยากหั่นขวางหั่นตรงตามชอบประมาณนี้นะครับก็2 4 6ประมาณสัก8เม็ดอ่ะอันนี้จะสัก3เม็ดสับแบบนี้ไปแล้วก็บดนะฮะแบบที่เวลาผมจะบดขิงบดกระเทียมแบบนี้ส่วนกระเทียมก็เราจะไม่สับวันนี้อาจจะไม่ค่อยมีมุกอะไรเท่าไหร่เพราะว่าพี่เลไม่อยู่เพราะฉะนั้นเรามาว่ากันที่เรื่องของอาหารกันเลยดีกว่าไม่ได้ทำครัวแบบนี้มานานแล้วหมายถึงทำคนเดียวอะเหงาเหมือนกันนี่พร้อมทุกอย่างเกิดขึ้นในกระทะเดียวไม่มีอะไรมากวัยรุ่นก็ไฟแรงน้ำมันมะกอกต้นกุ้ยช่ายไม่เอาดอกดอกเอาไปผัดตับอันนี้เราแค่ก้านเขาเฉยๆนะฮะไส้กรอกเองก็ต้องการความเกรียมกระทะเหมือนกันพอสีเริ่มได้นะฮะแบบนี้เราก็จะเอากระเทียมของเราลงไปแบบที่ต้องการเสร็จปั๊บแมคคาเดเมียลงไปนะฮะที่เป็นผงนี่แหละลงไปเลยนะครับมัสตาร์ดก่อนเลยนะครับผมประมาณครึ่งช้อนโต๊ะก่อนทีละนิดได้ตามด้วยสต๊อกไก่นิดนึงแมคคาเดเมียและก้านชาร์ฟนะฮะหรือต้นกุ้ยช่ายของเราแล้วก็ผัดไฟแรงแบบนี้มันจะทำให้ทุกอย่างกลมกล่อมเข้ากันและข้นแล้วอย่าลืมความลับที่ไม่ได้เป็นความลับของเราเพิ่มความหอมความมันความเข้มข้นนมข้นจืดนั่นเองหอมมันเข้มข้นแถมรสชาติแบบสุดเต็งมากเลยครับผมเทคนิคอีกอย่างหนึ่งวูสเตอร์ซอสสกิดแค่นี้เลยและนมข้นจืดของเราอีกทีหนึ่งครั้งสุดท้ายท็อปพอเดือดปุ๊บเดี๋ยวเราปิดไฟได้เลยครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเมนูนี้ฟาบกินเล่นกินกันได้ทั้งครอบครัวคุณครับไม่เป็นไรสบายสบายอร่อยมากครับขอบคุณมากครับจะกรอบแบรดเวิร์สจากพี่เลหายไวๆนะเพื่อนเป็นห่วงคิดถึงด้วยกลับมาเร็วๆลาไปก่อนครับเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับอย่าลืมติดตามชมครัวคริสได้ทุกวันพฤหัสและศุกร์ใช่ไหมพี่เล่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดดูไม่ทันก็ดูได้ในเงาะทีวีนะครับใน YouTube ก็มาซับสไครบ์ได้เลยนะครับตอนนี้ไม่ใช่ซับสไครบ์ Subscribe ถูกต้องพอทำรายการอาหารก็เป็นอาหารไปหมดแล้วอย่าลืมนะครับพฤหัสศุกร์ 9:30 นหรือเงาะทีวีและ Subscribe กันนะจะได้มาเป็นเพื่อนกันจ้ะ